สวัสดีครับในการอัปเดตเป็น iOS 16 Apple ได้เพิ่มหนึ่งในความสามารถใหม่ที่มีประโยชน์มากๆให้กับแอปสุขภาพหรือแอป Health นั่นคือการติดตามการให้ยาวิตามินอาหารเสริมการบันทึกข้อมูลการให้ยาการกำหนดเวลาและเตือนความจำไม่เพียงเท่านั้นยังแจ้งข้อมูลให้ทราบเกี่ยวกับปฏิกิริยาอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้ยารวมถึงการใช้ยาร่วมกับปัจจัยอื่นๆเช่นการดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่หรือการใช้กัญชาเป็นต้นครับไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเพื่อดูรายการยาที่ผ่านมารับข้อมูลการอัปเดตในอนาคตหรือเพิ่มรายการลงในกำหนดการของคุณอย่างไรก็ตาม Apple ได้เน้นหมายเหตุสำคัญให้ทราบด้วยครับว่าอย่าลืมว่าแม้คุณสมบัติการติดตามการให้ยานี้จะมีประโยชน์ในการใช้งานแต่ก็เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือในการจัดการตารางการใช้ยาของเราอย่างปลอดภัยกรุณาปรึกษากับแพทย์เภสัชกรสมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลเพื่อสร้างแผนงานการใช้ยาที่เหมาะกับคุณที่สุดนั่นคืออย่าเพียงใช้คุณสมบัตินี้ในการติดตามการใช้ยาอย่างพร่ำเพรื่อโดยไม่ถูกต้องควรจะขอคำปรึกษาเพื่อใช้ยาได้อย่างถูกต้องด้วยครับวิธีใช้คุณสมบัติติดตามการให้ยาใหม่ล่าสุดนี้ก็ง่ายมากๆครับให้เพื่อนๆ เปิดแอปสุขภาพขึ้นมาแตะหัวข้อเลือกหาด้านล่างในรายการหมวดหมู่สุขภาพแตะการให้ยาหน้าจอตั้งค่าการให้ยาจะแสดงขึ้นมาให้แตะเพิ่มการให้ยาได้เลยครับในหน้าจอเพิ่มข้อมูลชื่อยานี้มีจุดที่น่าสนใจครับเพราะตอนนี้สำหรับประเทศอื่นๆทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกาในหน้าจอนี้จะให้เราพิมพ์ชื่อยาโดยตรงแต่สำหรับในสหรัฐอเมริกาในหน้าจอการเพิ่มข้อมูลชื่อยานี้เราสามารถพิมพ์ค้นหาชื่อยาหรือเปิดกล้องใช้ในการสแกนข้อมูลจากซองยาขวดยาหรือรูปบรรจุภัณฑ์ของยาเพื่อค้นหาข้อมูลยาและป้อนข้อมูลให้กับเราโดยอัตโนมัติได้ด้วยครับแต่ตอนนี้รองรับเฉพาะในอเมริกานะครับประเทศอื่นๆยังไม่รองรับแต่จากการทดสอบผมได้ลองเข้าไปเปลี่ยนภูมิภาคของเครื่องให้เป็นสหรัฐอเมริกาก็พบว่าคุณสมบัติการค้นหาและการสแกนด้วยกล้องสามารถใช้งานได้เลยครับซึ่งขั้นตอนในการใช้งานสะดวกใช้มากๆเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันครับเพื่อนๆติดตามกันได้ในคลิปนี้แต่ตอนนี้เราไปดูวิธีการป้อนชื่อยากันก่อนครับให้เพื่อนๆแตะในช่องเพิ่มชื่อแล้วพิมพ์ชื่อยาที่เราใช้ได้เลยในตัวอย่างนี้ผมจะป้อนเป็นพาราเซตามอลนะครับเมื่อป้อนแล้วให้แตะถัดไปจากนั้นเลือกประเภทของยาระหว่างแคปซูลยาเม็ดของเหลวใช้ภายนอกหรือการฉีดในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกยาเม็ดแล้วแตะถัดไปหน้าจอเพิ่มความแรงของยาจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราแตะคำสั่งเลือกยูนิตแล้วเลือกยูนิตที่ต้องการได้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ให้แตะไม่มีข้อมูลความแรงแล้วแตะถัดไปหน้าจอคุณจะรับยานี้เมื่อใดจะแสดงขึ้นมามาถึงขั้นตอนตรงนี้เราจะหยุดเอาไว้ชั่วคราวก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันจากหน้าจอนี้ครับตอนนี้เราไปดูตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลยาด้วยการค้นหาและการใช้กล้องสแกนกันครับด้วยการเข้าไปเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของเครื่องให้เป็นสหรัฐอเมริกาจากนั้นกลับมาที่แอปสุขภาพแตะหัวข้อเลือกหาแล้วแตะการให้ยาแตะเพิ่มการให้ยาเพื่อนๆจะเห็นว่าหน้าจอเปลี่ยนไปแล้วครับจากการพิมพ์จะเป็นการค้นหาพร้อมไอคอนรูปกล้องแสดงขึ้นมาแทนเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบความแตกต่างได้จากที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับในหน้าจอนี้เราสามารถแตะเพื่อพิมพ์ค้นหาชื่อยาจากนั้นแตะเลือกผลลัพธ์ได้เราไปดูตัวอย่างกันครับถ้าผมพิมพ์ชื่อยาเสร็จรายการผลลัพธ์จะแสดงขึ้นมาเราสามารถแตะเลือกได้ทันทีครับจากการพิมพ์ค้นหาเราลองย้อนกลับไปเพื่อจะใช้กล้องในการสแกนกันครับด้วยการแตะไอคอนรูปกล้องหน้าจอใช้กล้องเพื่อเพิ่มการใช้ยาจะแสดงขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นว่าแม้ตอนนี้คุณสมบัติในการสแกนนี้ยังไม่รองรับการใช้งานในประเทศไทยแต่ก็มีการแปลข้อความเป็นภาษาไทยเตรียมเผื่อไว้ในอนาคตแล้วครับโดยสิ่งนึงที่ต้องให้ความสำคัญมากๆนั่นคือตอนนี้คุณสมบัตินี้ยังไม่รองรับในไทยดังนั้นในคลิปนี้จะเป็นเพียงการแสดงตัวอย่างการใช้งานเท่านั้นนะครับควรลองให้รองรับในประเทศไทยอย่างเป็นทางการก่อนเพราะการสแกนซองยาขวดยาผลิตภัณฑ์ในการบรรจุยาข้อมูลทางยาที่พิมพ์ไว้ในแต่ละประเทศอาจจะแตกต่างกันไปได้ครับเช่นในตัวอย่างนี้เมื่อแตะเริ่มต้นกันแล้วผมเอาขวดยาของไทยมาสแกนผลลัพธ์รายการที่น่าจะตรงกันจะแสดงขึ้นมาโดยด้านบนแอปสุขภาพจะแจ้งให้ทราบด้วยว่าไม่สามารถยืนยันการจับคู่กันได้โดยตรงนั่นคือไม่พบข้อมูลที่ตรงกันนั่นเองครับคงต้องรอให้การอัปเดตรองรับในประเทศไทยก่อนทีนี้เราลองไปสแกนจากภาพยาที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาโดยตรงด้วยการแตะสแกนอีกครั้งแล้วสแกนภาพขวดยาข้อมูลรายการที่น่าจะตรงกันจะแสดงขึ้นมาให้เลือก
ในตัวอย่างนี้เราไปเลือกยากันเลยครับเมื่อเลือกแล้วหน้าจอคุณจะรับยานี้เมื่อใดจะแสดงขึ้นมาซึ่งตรงนี้จะต่างจากการป้อนข้อมูลยาด้วยตัวเองก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเราจะต้องป้อนประเภทของยาก่อนและป้อนข้อมูลเพิ่มความแรงของยาแต่สำหรับการค้นหาและการสแกนนั้นจะมีข้อมูลประเภทของยาและความแรงมาให้แล้วทำให้ตัวแอปข้ามไปที่การตั้งค่าคุณจะรับยานี้เมื่อใดโดยอัตโนมัตินั่นเองครับซึ่งตรงนี้ต้องเน้นย้ำความสำคัญในการสแกนข้อมูลของยาให้ถูกต้องด้วยนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลประเภทของยาความแรงของยาและผลข้างเคียงของยาได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับเราไปตั้งค่ากันต่อจากหน้าจอนี้กันเลยครับในหน้าจอนี้เราสามารถตั้งความถี่ในการรับยาด้วยการแตะเลือกจากนั้นเลือกระดับความถี่ได้ระหว่างในช่วงเวลาปกติในวันที่ระบุของสัปดาห์หรือตามความจำเป็นโดยแต่ละตัวเลือกจะมีการตั้งค่าที่ต่างกันไปด้วยนะครับเช่นเมื่อเลือกในช่วงเวลาปกติเราสามารถตั้งค่าได้ว่ารับทุกกี่วันและเริ่มต้นเมื่อไหร่ได้ด้วยครับหรือเมื่อเลือกในวันที่ระบุของสัปดาห์เราสามารถเลือกวันในสัปดาห์และเลือกวันที่เริ่มต้นได้ด้วยครับหรือเลือกตามความจำเป็นตัวเลือกนี้จะไม่มีการตั้งค่าอะไรนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกในช่วงเวลาปกติทุกวันนะครับเมื่อเลือกแล้วให้แตะเสร็จสิ้นจากนั้นเราสามารถตั้งช่วงเวลาของวันในการรับยาได้ด้วยครับว่าในแต่ละวันจะรับยาในช่วงเวลาไหนซึ่งการตั้งค่าเหล่านี้จะมีการแจ้งเตือนให้กับเราโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาเพื่อให้เรารับยาได้อย่างถูกต้องถูกเวลานั่นเองครับนอกจากนี้เรายังสามารถตั้งค่าจำนวนยูนิตในการรับยาได้ด้วยครับเมื่อตั้งค่าเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะถัดไปในหน้าจอนี้การทำงานของแอปจะให้เราเลือกรูปร่างของยาซึ่งมีรูปแบบให้เลือกมากมายหลายแบบเลยครับทั้งยาเม็ดยาน้ำครีมยาชงเข็มฉีดหรือแบบบดครบครันเพื่อนๆใช้แบบไหนแต่เลือกได้เลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกแบบแคปซูลตามข้อมูลของยานะครับจากนั้นแตะถัดไปแล้วเลือกสีของยาซึ่งโดยทั่วไปตัวเลือกสีของยาจะมีให้เลือกสีสำหรับรูปร่างและพื้นหลังเราไปดูตัวอย่างกันครับด้วยการแตะเลือกรูปร่างของยาแบบอื่นๆเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวเลือกสีจะมีให้เลือกสำหรับรูปร่างและพื้นหลังแต่เมื่อเราเลือกรูปร่างของยาเป็นแบบแคปซูลตัวเลือกสีจะมีให้เลือกสีข้างซ้ายและข้างขวาของแคปซูลด้วยซึ่ง Apple ออกแบบมาดีมากเลยครับให้เราเลือกสีให้ตรงกับยาที่เราทานได้เพื่อให้ดูได้ง่ายๆดูได้สะดวกขึ้นจากนั้นแตะถัดไปเราสามารถพิมพ์รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไม่บังคับได้ครับโดยสามารถตั้งชื่อเล่นได้เช่นเวลาที่เราให้เด็กทานยาเราอาจจะตั้งชื่อเล่นเพื่อให้ดูน่ารับประทานสำหรับเด็กๆเช่นยาเพิ่มพลังยาทำให้แข็งแรงเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังพิมพ์โน้ตเพิ่มเติมได้อีกด้วยแล้วแต่ถัดไปหน้าจออันตรกิริยาจากการให้ยาจะให้เราเลือกปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่นถ้าดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่หรือใช้กัญชาหรือไม่ครับเพื่อให้แอปสุขภาพแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการให้ยาในร่างกายของเราแล้วแต่เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ข้อมูลการให้ยาก็จะแสดงขึ้นมาพร้อมแสดงข้อมูลวันที่การเพิ่มข้อมูลการบันทึกการทานยาที่เราสามารถแตะเลือกได้ว่ารับยาหรือยังหรือข้ามไปได้หรือเป็นการให้ยาที่จำเป็นหรือไม่รวมถึงการแตะข้อมูลการบันทึกการให้ยาและรายละเอียดการดูข้อมูลผลข้างเคียงและข้อมูลอื่นๆหรือจะลบก็ได้ครับถ้าต้องการเพิ่มการให้ยาใหม่ก็สามารถทำได้สามารถส่งออกข้อมูลรายการให้ยาเป็นไฟล์ PDF ได้อีกด้วยครับสำหรับด้านล่างจะเป็นข้อมูลต่างๆที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้สามารถเพิ่มไปยังรายการโปรดได้สามารถเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลารับยาได้เมื่อถึงเวลาการแจ้งเตือนในการทานยาที่ตั้งเอาไว้ข้อความแจ้งเตือนพร้อมเสียงจะแสดงขึ้นมาให้ทราบทั้งในหน้าจอโฮมและหน้าจอล็อกซึ่งเราสามารถแตะบนการแจ้งเตือนเพื่อเปิดหน้าจอการให้ยาตามเวลาที่กำหนดเพื่อทำการบันทึกข้อมูลได้ครับในกรณีที่มีการเปลี่ยนเวลาเช่นทานยาช้าไปกี่นาทีหรือทานยาไปตอนเวลาเท่าไหร่หรือมีการปรับเปลี่ยนจำนวนเม็ดยาหรือโดสของยาที่ทานเราสามารถแตะเลือกแล้วปรับเปลี่ยนได้ครับทั้งจำนวนการรับยาและเวลาที่รับยาแล้วแตะเสร็จสิ้นจากนั้นแตะให้ยาแล้วหรือถ้าไม่ได้ทานเช่นอาการดีขึ้นแล้วก็แตะข้ามไปได้แล้วแตะเสร็จสิ้นเพื่อบันทึกข้อมูลได้ทันทีการให้ยาใหม่ล่าสุดใน iOS 16เป็นคุณสมบัติใหม่ที่มีประโยชน์มากๆครับไม่ได้จำกัดเฉพาะยาเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้กับวิตามินหรืออาหารเสริมได้ช่วยให้เราสามารถบันทึกติดตามตรวจสอบข้อมูลได้รับการแจ้งเตือนได้และยังช่วยเตือนยาที่อาจจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหากมีเงื่อนไขอื่นๆร่วมเช่นการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่หรือการใช้กัญชาด้วยฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน iOS 16นี้
จะทำให้การดูแลรักษาสุขภาพทำได้ง่ายขึ้นดีขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีกครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ